สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Curse of Anaphis คนอึบศพเป็นหนังในปี2015ก่อนจะไปรับชมผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยตัวหนังจะพูดถึงแอนนาฟริสเธอคือดาราสาวสวยผู้เป็นที่นิยมชมชอบของหนุ่มๆทั้งหลายเธอถูกพบว่าเสียชีวิตที่งานปาร์ตี้ผลพิสูจน์ศพจะเสร็จในวันพรุ่งนี้เช้าศพของเธอจึงต้องเข้ามาอยู่ในห้องดับจิตณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจนถึงวันพรุ่งนี้พาวเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประจำห้องดับจิตเขาถ่ายรูปแอนนาและส่งไปอวดเพื่อนสนิทของเขาอีก2คนจาวีและไอแวนเมื่อทั้งคู่เห็นรูปของแอนนาทั้งสองจึงมาหาพาวที่โรงพยาบาลโดยอ้างว่าจะมารับพาวไปเที่ยวในเมืองคืนนี้ทั้งคู่มาถึงโรงพยาบาลพาวบอกกับพวกเขาว่าจะต้องอยู่เวรถึงเที่ยงคืนเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงทั้ง3จึงชวนกันไปพี้ยาในที่ลับตาคนและพาวก็พาเพื่อนของเขามาที่ถังขยะหลังโรงพยาบาลไอเวนถามถึงร่างของแอนนาว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้หรือเปล่าและให้พาวพาพวกเขาไปที่ห้องดับจิตเพื่อที่จะได้เห็นแอนนาตัวจริงพาวพาไอเวนกับจาวีมายังห้องดับจิตที่อยู่ในชั้นใต้ดินตามคำขอของไอเวนพวกเขามองดูร่างของแอนนาพาวบอกกับพวกเขาว่าร่างของแอนนาเพิ่งมาถึงไม่กี่ชั่วโมงนี้เองและจะไม่มีใครมาที่นี่จนกว่าจะเที่ยงคืนไอเวนก็ชวนพวกเขาพี้ยาอีกครั้งเมื่อพวกเขามองดูร่างอันเปลือยเปล่าของแอนนาไอเวนจึงเกิดความคิดพิเรนออกมาเขาต้องการจะเอากับศพของแอนนาและชวนเพื่อนซีทั้งสองทำเช่นเดียวกันกับเขาพาวไม่ได้เอ่ยอะไรออกไปแต่จาวีปฏิเสธหัวชนฝาและพยายามห้ามไม่ให้เพื่อนทำเช่นนั้นด้วยความเมานมผสมกับเมายาไอเวนไม่ได้พูดเล่นเขาทำการเอากับศพของแอนนาจนเสร็จกิจพาวตัดสินใจจะเอากับเธอต่อจากเขาถึงแม้จาวีจะห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผลส่วนไอแวนก็กลับมาพิยาต่ออีกรอบในขณะที่พาวกำลังกระทำอย่างว่าอยู่นั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแอนนาลืมตาขึ้นมาเธอยังไม่ตายแต่เธอไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะส่งเสียงออกมาเมื่อพาวเห็นดวงตาของเธอเขาตกใจและผละออกจากเธอพร้อมตะโกนลั่นห้องจนไอแวนและจาวีต้องรีบวิ่งมาดูจาวีต้องการจะช่วยแอนนาออกมาจากที่นี่แต่ไอเวนไม่ต้องการเช่นนั้นเขาคิดว่าถ้าเธอรอดออกไปทุกคนจะต้องรู้ว่าเขากับพาวมีอะไรกับศพซึ่งก็คือร่างของเธอไอเวนยืนยันที่จะฆ่าแอนนาเพื่อปกป้องตัวเองแต่จาวีไม่ยินยอมจึงเกิดการปะทะกันขึ้นไอเวนทำร้ายจาวีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลไม่ยอมหยุดไม่นานเขาก็สิ้นใจตายไอเวนตัดสินใจจะเอาศพจาวีไปทิ้งโดยเขาจะไปเอาถังขยะหลังโรงพยาบาลและให้พาวมัดแอนนาเอาไว้แอนนาพยายามอ้อนวอนและหลอกล่อให้พาวเกิดความสงสารและสับสนแต่ก็ไม่เป็นผลหลังจากที่พาวมัดแอนนาเสร็จเขาจึงเริ่มทำความสะอาดห้องในจุดต่างๆแอนนาใช้จังหวะนี้ค่อยๆคลืบคลานออกมาจากห้องนั้นเพราะขาของเธอยังไม่มีเรี่ยวแรงเมื่อไอแวนกลับมาไม่เห็นแอนนาจึงให้พาวแยกกันตามหาแอนนาหนีเข้าไปในลิฟต์ได้สำเร็จเมื่อประตูลิฟต์กำลังจะปิดไอแวนก็มาขวางเอาไว้ก็จับขาเธอลากมากับพื้นพากลับมายังห้องดับจิตไอแวนกับพาวใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกของเธอเพื่อให้ขาดใจตายไอแวนน้ำศพของจาวีไปทิ้งด้านนอกและให้พาวทำความสะอาดศพของแอนนาพาวรู้ว่าแอนนายังมีชีวิตอยู่จึงบอกให้เธอแกล้งทำเป็นตายแล้วเมื่อไอแวนและพาวกำลังจะกลับไปในขณะที่เขาจะเข้าไปในลิฟต์ไอแวนนึกขึ้นได้ว่าเขาลืมบัตรไว้ในห้องดับจิตจึงจะย้อนกลับไปแต่พาวพยายามกันเขาเอาไว้เมื่อไอแวนเปิดประตูเข้าไปและเห็นแอนนายังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าพาวร่วมมือกับเธอไอแวนบีบคอพาวจนแทบจะขาดใจแต่เขาก็ปล่อยมือจากพาวซะก่อนเวลานั้นแอนนาได้มายืนอยู่ข้างหลังไอแวนและใช้กรรไกรแทงเข้าไปที่หลังและลำคอของไอแวนพาวที่กำลังตกใจบอกกับแอนนาว่าไอแวนเขากำลังจะตายเราต้องรีบหนีไปแต่แอนนาก็ใช้กรรไกรเล่มเดียวกันแทงเข้าไปที่ท้องของพาวจนพาวทรุดตัวลงเธอนั่งลงข้างๆและยังคงใช้กรรไกรเล่มนั้นแทงเข้าไปที่ร่างกายของพาวต่อไปเรื่อยๆและหนังเรื่องนี้ก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้แล้วคุณล่ะอยากให้หนังเรื่องนี้จบแบบไหนช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 5.9 คะแนนถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ